อ่ะโอเคมาดูกันในรอบชิงสายล่างนะครับของรายการ Dota Pro League Chinese Dota Association Season ที่2หรือว่าลีกจีนนั่นเองนะครับอยู่กับคู่ Aster พบกับ Invictus Gaming นะ2ทีมนี้ผมให้ความรู้สึกว่า IG มีข้อดีคือฮีโร่ทีเด็ดของ Emo กับ JT ส่วน Aster จริงๆเล่นดีในระบบ5คนแต่ชอบดับอะไรแปลกที่ไม่เข้าใจถ้าเป็นดับอะไรแปลกๆก็น่าจะต้องให้จริงๆก็ไอจีดูแบบมีภาษีกว่าแต่จริงๆแล้วแอสเตอร์ก็สู้ได้ถ้าไม่ติดว่าเป็นดับอะไรแปลกๆนะแบบเมื่อวานเนี้ยหยิบไทหยิบชาแมนมาแบบที่เราก็งงๆIG First Draft นะครับหยิบมาเป็นมิราน่าซึ่งน่าจะเป็นซับ4ของกาก้าแบนไอโอกับแบรไรเดอร์ส่วนเฟส2แบนอินิกมา XXS Spectre S Tier Carry และ Blue Master ตัวชิงทีมไฟท์แบน Blue Master ด้วยแปลว่า IG อาจจะเล่นฮีโร่ร่างปลอมหรือนาการไซเรนตอนนี้ Blue Master เป็นตัวเคาน์เตอร์นาการที่ดีมากเลยในทีมไฟท์เหมือนที่เราได้ดูแมตช์เมื่อวานกันมา IG เล่นคอมโบเบื้องๆนะครับบ้านมิลาน่าชาโดริมอนผมชอบคอมโบบ้านพวกนี้ของ IG มากเลยนะมันง่ายและมันส่งพลังซึ่งเมื่อวานก็ประสบความสำเร็จในแมตช์ IG เจอใครนะ LGD 2-0 เลย Aster Ban Elder Titan ของ Oli นะครับแล้วก็เวนฟูเป็น2แบนท้ายของ JT Clockworkแล้วก็กุ้งกาว้าวแล้วแอสเตอร์เอาซุสไปเล่นเองว่ะหยิบซุสมาต่อหน้าเพลเยอร์ซุสเดี๋ยวดูว่าเพลเยอร์ซุสจะตอบโต้ยังไงวิเศษก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะในการทำเกมไวและเคาน์เตอร์ซุสนะครับแบบบาเรียนำอ่ะเกรฟคริปเปอร์โคลกทำอะไรไม่ได้จริงๆแล้วสล็อตซัพพอร์ตของ IG มันครบแล้วมีโรน่ากับ Shadow Demon แต่ว่าเขาแบนคล็อกเวิร์กไปด้วยกลัวคล็อกเวิร์กออฟเลนด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าเกมมันต้องแบบต้องแบนออกไม่งั้นดิสรัปเตอร์เช็คเล่นไม่ได้คล็อกเวิร์กมันทะลวงแนวหลังมาได้Aster เป็น Disruptor Earth Shaker Sus นะระยะทำการค่อนข้างไกลนะครับ Sus เปิด Vision ได้จากการผ่า Disruptor Glimpse กลับมา Earth Shaker สตาร์ระยะไกลตอนนี้เหลือตัวแนวหน้าให้กับ Sus ซึ่ง IG ก็ควรจะมีตัวลวง Sus ด้วยเพราะว่า2ซับตอนนี้มันลวงไม่ได้แถม2ซับตรงนี้ก็ไม่ได้ดีในการจับด้วยเมื่อวานเราดูซุสของน้องติงจูเซที่เล่นแบบอีโมไปแล้วนะซุสอาร์คไลนิ่งนำแล้วฟาร์มอย่างเดียวซึ่งอาร์คไลนิ่งมันบัฟดาเมจมาด้วยผมว่านี่น่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ที่สุดละ2อาร์คไลนิ่งที่เลเวลแม็กซ์สามารถทำดาเมจได้ประมาณไลนิ่งโบล1ทีอ่ะซึ่งคูลดาวอาร์คไลนิ่งมันไวกว่าไงถ้ามันมีมานาให้สแปมมีพื้นที่ให้ยิงสแปมได้มันอาจจะไม่ใช่เบิร์สก็เถอะTemplar Assassin IG กด Templar ทันทีนะครับเพื่อมาเคาน์เตอร์ซุสนะไม่รู้ Aster จะมีแบบแผนอะไรพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย Templar มันชนะซุสนะกับโยกซุสไปซับ4 Earth Shaker ไปเล่นคอแทนถ้ามันต้องการชนะเลนขนาดนั้นนะแต่ซุสซับ4มันไม่ดีอะดิแล้ว Earth Shaker คอก็ไม่ได้ดีด้วยแต่ Aster ไม่กด Morphing มาเล่นเหมือนกับที่ VG เล่นดูโอนักบาสตอนนี้ดาร์ฟ IG เลยเป็นดาร์ฟที่โฟกัสช่วง20นาทีแรกของเกมไปแล้วมิลาน่าชาร์เดอร์มอนคอมโบฆ่าคนง่ายเทมพลาโถมเกม
อ่ะแล้วนี่คือตัวยืนแนวหน้าของแอสเตอร์นะเป็นเฟลเลสวอยนะครับแต่เฟลเลสวอยคนเดียวคงไม่ดีมากพอเพราะว่ามันเป็นตัวที่ต้องใช้จังหวะโดดเข้าไปเปิดมันควรจะมีออฟเลนอีกตัวนึงที่ยืนให้แล้วกลายเป็นว่าแอสเตอร์เก็บลาสพิกไว้ให้ออฟเลนเหรอเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีคนทำกันมากขึ้นนะเพื่อชนะเลนแครี่ผมสัมผัสได้ว่าตั้งแต่เฟลเลสวอยปรับทาเลนต์มาทำให้เฟลเลสวอยเก่งขึ้นนะถึงแม้มันจะไม่ได้โดดไกลเท่าเดิมแต่การที่เราได้โดดไกลตั้งแต่เวล15มันทำให้พาวเวอร์ของเฟลเลสวอยมันไวขึ้นไอจีเป็นเรดคิงนะครับเคาน์เตอร์เฟลเลสวอยแบบบ้านๆนะโครโนไปก็มี2ชีวิตแล้วมันก็เป็นไลน์อัพคู่กับเทมพลาด้วยคือดาเมจกายภาพเอาโรชานไวเอาบ้านไว IG ก็แบนทิมเบอร์ซอไปเพราะชนะเลนเรดคิงได้ตอนนี้ยังเหลือออฟเลนตัวเมตาแบบดูมิกแต่ดูมันช้าไม่เหมือนทิมเบอร์มันทำสเปซตั้งแต่เลนได้แต่ถ้ากินระยะยาวอ่ะถ้าเป็นดูมคือแอสเตอร์จะเก่งมากเลดเกมซุสเฟลเลสวอยดูมซัพพอร์ตดิสรัปเตอร์ก็ทำคาถาฟ้าได้แอสเตอร์แบนบีสต์มาสเตอร์นะครับบีสต์มาสเตอร์ก็ช่วยโถมบ้านนะโถมบ้านเอาโรชานแบกวาลาดออร่าไพรมอลรอทะลุเฟลเลสวอย BKB คือถ้าเกมไวอ่ะมันจะเป็นIG ที่เล่นได้ไวกว่าเบื้องๆบ้านๆแต่ Aster มันจะมีข้อเสียคือคูลดาวน์อัลติเมทซึ่งถ้า IG มันชนะไฟท์แล้วมันไหลได้ไงไหลไปที่บ้านด้วยบางดาฟมันแบบชนะไฟท์แต่ตีบ้านไม่ได้ IG แบนเลเซอร์เคาน์เตอร์เทมพ่าเคาน์เตอร์เลดคิงในไฟท์เคาน์เตอร์เลนก็ได้นะดาบใดที่เป็นฮีโร่ตีประชิดอะถึงแม้มันจะเป็นดาบที่แปลกๆนะเรเซอร์ออฟแบนสุดท้ายแบน LC แบนให้เลนเฟลเลสวอยสบายเพราะว่า LC ชอบตัวตีประชิดตีเบิ้ลดูดเลือดกับวอยได้ในไฟอะคือแบบโดดมาจับสุดคือจบเลยจับฟุตจับซุดจับเฟลเลสวอยไงคือแบบนิ่งเลยแล้ว LC มิลานานี่เป็นคอมโบแบบคลาสสิกมากบานๆ IG เอาดูมไปเล่นก่อนครับคือดราฟแบบง่ายๆเลยนะดราฟแบบตัวเมตาคือดูมมิลานาไม่ได้คอมโบกันเลยแต่เมื่อกี้เราคุยกันว่าแอสเตอร์ถ้าได้ดูมไปมันจะดีใช่ไหมในสเกลเลตเกมคือดูมมันเป็นตัวที่ต้องแย่งชิงกันอยู่แล้วผมรู้สึกว่าโซนจีนไม่ค่อยแบนดูมเมื่อเทียบกับถ้าเราดู ESL Thailand ทัวร์ไทยตัวไทยกลับให้ความสำคัญกับดูมมากกว่าไลอัพไอจีจะพีคช่วง 15-20 นาทีนะเพราะดูมมันต้องให้เวลาเหมือนกันไอ้ยาเฮ้ยอย่าบอกนะว่าสลับจริงๆอ่ะแล้วเอาไวเปอร์มาชนะเลนเทมพ่าเพราะตอนแรกเราคุยกันไว้ใช่ไหมว่าถ้ามันเล่นแบบอยากเอาชนะเลนอ่ะมันสามารถสลับหนีได้นั่นไงสุดทับ4จริงด้วยวิ่งไอ้ยาเหมือนที่เราคุยกันไว้เลยเว้ยคือแบบถ้ามันอยากชนะเลนจัดอ่ะนี่ไงมันอยากชนะเลนจัดมากมันสลับเอิร์ธเชคไปออฟเลนมันสลับซุดไปเล่นซับ4แล้วเอาไวเปอร์ไปเล่นมิดเพื่อชนะเทมป้าคือมันเอาซุดพิก3มาหลอก IG ให้หยิบเทมป้ามาคราวนี้ไวเปอร์ชนะเทมป้าแล้วเทมป้าจะฟาร์มอย่างเดียวและแครี่เป็นเรดคิงก็คือฟาร์มอย่างเดียวเหมือนกันคนที่พึ่งพาได้ในเกมนี้คือมิลานากับชาโดว์เดมอนในการทำเกมซึ่งไวเปอร์จะเอาความได้เปรียบเนี่ยไปขยี้ในเลนนู้นเลนนี้เลนนั้นแล้วแมชอัพมันดีด้วยตรงที่ว่าเอิร์ธเชคคอร์ถ้าเจอฮีโร่ตีประชิดอ่ะมันดีแล้วอันนี้เอิร์ธเชคคอร์เจอเรดคิงซึ่งเรดคิงไม่ได้เป็นตัวที่เก่งเลนมันเลยกลายเป็นว่าแอสเตอร์เนี่ยคือจัดมาแล้วแบบพี่จะเอาชนะ2เลนเลยที่น่าสนใจคือซุสซับ4แพทนี้เล่นยังไงนี่คือที่น่าดู
แล้วมันเป็นเรดคิงคู่กับชาโดว์ดีมอนด้วยนะถ้าชาโดว์ดีมอนคือแบบสแปมพิษไม่ดีพอหรือว่าบริหารสติ๊กชาร์จในเลนดีๆคือเออเช็คก็ดีสุดยอดวิวแชทแสนน่ารำคาญ IG อยู่ Radiant นะครับส่วน Aster อยู่ The Die นะในรอบชิงสายล่างรอบ Playoff นะครับเป็น3เกมที่1นะ Red King ซื้อสติ๊กมานะครับเพราะว่าเกมนี้เจอซุสนะซุสเปิดมาเป็น Ring of Arthas Regen มานะถ้าเป็นแพทช์ก่อนนะซุสซับ4มันจะอัพ Lightning Bolt Lightning Bolt มันทำดาเมจ125ใช้มานะ90มันคุ้มมากเลยแล้วก็สแปมแมงโก้ไปผมเคยเล่นอยู่ช่วงนึงเพราะว่าอินเซเนียของ Liquid มันเอามาเล่นในแรงเกมอ่ะนะซุสซับมันเป็นฮีโร่ที่ไม่มีเงินแต่ว่าทำดาเมจทีมไฟท์สูงแต่ว่าโพสิชันคือต้องโคตรดีมากเพราะว่าเป็นซัพพอร์ตตัวไม่มีอะไรเลยมีแต่สเปลถ้ามันได้ผ่าฟรีๆแล้วมันเล่นคู่ไอ้สตาติกฟิลเนี่ยคือโหดมากดราฟเกมเนี่ย IG คือนึกถึงอารมณ์แบบแรงเกมเลยครับแครี่ก็ฟาร์มมิดเลนก็ฟาร์มนะDisruptor เปิด Ring of Regen มาเทรดเลนส่วน Earth Check ซื้อสแตทเตรียมเข้าเลนซื้อ Bracer แล้วเป็น Aster นะครับได้ Bounty ด้านล่างไปด้านบนก็เป็นของ IG นะคราวนี้ตัวที่จะลวงซุสได้นะเกมนี้ Red King ต้องมี Blink Tempa ต้องมี Blink Doom ต้องมี Blink ไม่มีตัวลวงแบบธรรมชาติเลยทุกคนไม่ต้องมี Blink หมดเลยผมให้ความรู้สึกว่าถ้าซุดซับ4ยืนดีเล่นดีแล้วออโต้ทอนในไฟท์โหดๆอ่ะแบบประมาณว่าสร้างปัญหาเยอะจนทำให้ IG มันคีย์ไฟท์ต้องรีบคาซุดอ่ะซุดมันจะแบบอัตราประโยชน์มากๆเลยซุดสไนเปอร์พวกนี้มันอยู่ในดาบที่แบบศัตรูไม่มีตัวล้วงมันดีอ่ะแล้วกลายเป็นว่า IG เอามิราน่ามายืนกับเรดคิงกว่าทำไมถึงจัดแบบนี้ข้อมูลเขาซื้อสติ๊กมามั้ยเฮ้ยคือข้างบนมาเจอชาโดว์ดีมอนเว้ยแล้วก็แบบไม่ได้ซื้อสติ๊กมาเอามิราน่ามาเทรดเลนนะครับถ้าแบบไรคลิกเทรดอะมิราน่าจะเหนือกว่าชาโดว์ดีมอนนะชาโดว์ดีมอนต้องใช้สเปลเทรดเนี่ยมิราน่ากากาเขาเปิดเวทแบนมาเลยอ๋อคอมโบสตันแอโร่เด้อบานๆแต่ไฟฟ้ายังเลเวล1อยู่นะส่วนด้านโอ้เป็นด้านตรงกลางครับชวนได้เฟิร์สบลัดไปนะไม่แปลกใจเขาเป็นไวเปอร์ไวเปอร์เจออะไรที่ไม่มีสกิลหนีก็โดนขากถุยจนตายหมดนั่นแหละเป็นเรื่องปกติเลยแต่ที่น่าสนใจคือไวเปอร์ยังไม่ขึ้นเวล3ด้วยซ้ำไปนะเมื่อกี้เนี่ยคือยังไม่ถึง Power Spike Viper แล้วคราวเนี้ยไวเปอร์เวล3ละไวเปอร์ต้องการมานะเอสเลนล่างเกือบตายนะครับสเกเลตันของ Red King เดินตามไปต่อนะแล้วตอนนี้ Red King ก็มีสตันละสามารถคอมโบบ้านๆได้สตันแอโร่จะสังเกตว่ามิราน่าที่เลนล่างนี่เทรดคุ้มมากๆเลยนะแบบเปิดเวทแบนมาได้อาร์เมอร์แล้วแบบยิงต่อยิงต่อคือซุดมันระยะไม่ถึงมิราน่าอยู่แล้วมิราน่าตีไกลได้สุดในเลนนี้แล้วดูมเจทีครับเดินเข้าป่าไปกินครีปออคเกอร์ฟรอสเมดนะเอาไอซ์อาร์เมอร์โดยเฉพาะนะครับเพื่อมายืนเลนกับเฟลเลสวอยเป็นดาเมจกายภาพอะดูมไปหาครีปเลยนะคือแบบทิ้งเลนเพื่อไปหาครีปแบบนี้เลนก็จะดีขึ้นนะครับส่วนเลนล่างเนี่ยดูหน่อยสิเกิดอะไรขึ้นข้อผิดพลาดเมื่อกี้คืออะไรทำไมมีสโลโมชั่นด้วยมันสโลโมชั่นเองนะอันนี้คือผมอยากดูด้วยว่ามันเพราะอะไรเทรดกันหน้าป้อมเฉยกดย้อนกลับไป10วินาทีแล้วมีเอฟเฟคสโลโมชั่นเฉยแล้วตอนนี้เทมพ่าแพ้เลนเรียบร้อยแล้วครับไวเปอร์คือกินเลนยับไปแล้วอะโดนโซโล่คิวนี่คือหนักแล้วแมชัพแพ้เลนด้วยแล้วดูไวเปอร์ดิ15/15ตอนนี้ไวเปอร์คือฟาร์มเลนฟาร์มป่าเทมพ่าคือทิ้งเลนเลยแล้วก็ฟาร์มป่าอย่างเดียวคือมันช่วยไม่ได้นะมันดามาแบบนี้ก็ต้องจำยอมไปนะครับส่วนดูมท็อปเลนตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วนะเพราะว่ามีออคเกอร์ฟรอสเมดมาบวกเกราะก็สามารถยืนเทรดกับเฟลเลสวอยได้กลายเป็นว่าจับไม่ทันนะทีเกมนี้กาก้าจะไปเอา XS แต่ว่าเขามีขวดนะแล้วกลายเป็นว่าเฟดนั้นผ่ายับๆครับไล่นั้นกาก้าออกไปได้ทำให้ XS ถอยไปกดขวดได้นะ
ไดเรกคิงมารอบนี้เฟดเป็นอาร์คไลนิ่งนำนะตอนนี้น่าจะเป็นบิลที่ถูกต้องที่สุดแล้วของการเล่นซุดเมื่อวานเห็นซุดมิดเลนก็เล่นแบบนี้แล้วเจอสตันบวกกับอาร์คไลนิ่งแล้วไรคลิกอีกหนึ่งทีครับปิดคิวกาก้าไปได้หนึ่งคิวนะ0-4ครับนี่กลายเป็นว่าแมตช์อัพเลนที่แอสเตอร์สับขาหลอกในดราฟกำลังทำงานของจริงแล้วคือพอคุณเป็นฮีโร่ตีประชิดอะคุณต้องเดินเข้ามาหาเอิร์ธเชเกอร์เอิร์ธเชเกอร์ใช้แอนชานโทเทมตบหน้าคุณทุกครั้งเวลาเข้ามาอาร์เมอร์เลดคิงก็แบบไม่ได้เยอะเลยนะไม่ได้ซื้อ Ring of Protection มาเข้าเลนนะครับพอออฟเลนแอสเตอร์สบายแบบเนี้ยเอิร์ธเชคก็จะได้บลิงไวมีแค่เลนบนนะที่แบบว่าเฟลส์วอยทำอะไรดูไม่ได้นะครับตอนนี้เคาะดูไม่เข้าแล้วดูมีรีเจนเลือดจะกินคลีปด้วยเทรดยังไงก็เทรดคุ้มกว่าตัวโนลีก็ดูเหมือนจะไม่ต้องมาสแต็กให้กับเทมพ่านะเพราะเทมพ่ามันต้องฟาร์มฟื้นกับสแต็กเอนเชียนอ่ะเข้าเลนมาปุ๊บโอ้ไฮเปอร์สไตล์และแช่บอร์ดชาเขียวโอเคอยากจะหมอบใช่ไหมได้ดูเหมือนจะหลบได้นะเมื่อกี้คือนี่คือการต้อนรับกันกับเข้ามาเลนนะครับของเทมพ่านะ5นาทีบาวตี้ลูนครับแล้วดูมูฟของชวนเขาวิ่งมาแย่งบาวตี้ลูนศัตรูเลยนะเพราะเขารู้ว่าเขาสู้ได้ทำไมต้องให้ศัตรูมันได้บาวตี้ลูนแบบบานๆเนี่ยวิ่งมาบุกป่าครับคือเทมพ่าซ่อมได้จริงแต่ว่าใครจะปล่อยให้ซ่อมล่ะคุณต้องวิ่งเข้ามาบุกป่าอยู่แล้วตอนนี้ชวนจะแย่งสแต็กแล้วเขาเห็นแล้วมีสแต็กเอนเชียนเขามีสแต็กคลิปป่าตรงนี้นะครับโบโบก้าเอาเซนทรีมาปักนะอีกวิธีหนึ่งที่แบบบ้านๆเบื้องๆสุดเลยคือเอาเซนทรีบล็อกแคมป์เอนเชียนแล้วเข้ามาปักวอร์ดลึกด้วยนะซึ่งโอลิน่าจะเห็นแล้วเพราะเขายืนอยู่ข้างล่างเขาเห็นแบบโบโบก้ามันเดินถือวอร์ดเข้ามาเคลียร์สแต็กทั้งหมดครับที่โอลิเป็นคนทำครับทำไมคุณถึงถูกขโมยด้านแบบนี้เพราะคุณมันไร้ซึ่งพลังนะครับถ้าคุณมันไร้ซึ่งพลังไงคุณก็ปกป้องสแต็กตัวเองเอาไว้ไม่ได้ฮะคุณก็ต้องถูกคนที่เข้มแข็งกว่าเก่งกว่าแย่งเอาไปไวเปอร์2เวทแบนนะ2เวทแบน1เมจิกวอนฟิวปกติของคอเอจิส่วนเรดคิงดูเหมือนจะขึ้นอัมเลดครับเกมนี้คือมันไปเรเดียนไม่ได้อะเพราะว่าเทมพล่ามันก็ต้องฟาร์มฉะนั้นเรดคิงก็ต้องทำเกมให้ไหวเดทียืนโซโล่เลนสบายๆเลยนะคือเฟลส์วอยกับดิสซัปเตอร์ดิสซัปเตอร์ไม่ใช่ตัวที่แบบกดดันเลนหนักอยู่แล้วแล้วเฟลส์วอยตอนนี้ก็ตีดูไม่เข้าเพราะดูอาร์เมอร์13แล้วซื้อเชนเมลมาอีกเลยทำให้โอลิตัวของชาโดว์เดมอนว่างงานมากๆทำให้เขาสามารถวิ่งไปสแต็กคีปได้ชิวๆนะครับโอดสุดของ IG ตอนนี้คือดูมละที่จะพอทำอะไรได้บ้างดูมีจูมนะแต่ดาเมจจะพอค่านี่น่าจะต้องพาคนมาอีกหนึ่งคนมาเอาเฟลส์วอยเนี่ยเฟลส์วอยแบบสเตนมันเยอะเลือดต้นเกมแบบค่อนข้างเยอะอยู่ไวเปอร์มาเดินเกมท็อปเลนครับไม่มีวอร์ดตรงนี้นะ JT ไม่รู้แค่ว่าโดนทันเดอร์สไตร์และกลางกรงไว้ก่อนครับตอนนี้โอลิจะมารอช่วยทำได้แค่หุบซื้อเวลานะหันไปดูมสวนไวเปอร์แต่มันจะเป็นดูมที่ศูนย์เปล่าหรือเปล่าเอ่ย JT ยังออกไปได้แล้วมีหุบแอโร่คอมโบครับผมดึงดาวมาเติมดาเมจได้โบโบก้าขากลับมาอีโมมีแท็บสโลด้วยจัดการโบโก้าไปได้ครับแล้วตอนนี้ไปต่อที่ไวเปอร์ไวเปอร์มี power trade มาส่งนะด้านบนครับ IG สามารถเซฟดูมไปได้ครับมันไม่ได้มาแค่คนเดียวนะมันมากัน3เลยดูมเลยถอยไปกด healing soft กับ clarity ได้อยู่แล้วตอนนี้ fearless void ก็ยังไม่มีโคลโนนะถึงแม้ว่าดูมไปจะฆ่าไวเปอร์ไม่ได้ก็เถอะแต่น้อยคือได้สวนครับในสภาพที่เกมค่อนข้างแย่ของ IGด้านหลังเจอกาก้ากาก้าโดนกลางกรงไม่รอดอ้าวเฮ้ยหุบช่วยไว้1จังหวะแต่ออกมาปุ๊บมีบ่อชาเขียวรออยู่ละทันนั้นเฟดยัดผ่าทุกอย่างออกไปครับตบไปได้2ซัพพอร์ตนะท็อปเลนทั้งหมดทั้งมวลเป็นสเปซให้แก่เรดคิงนะลองสังเกตว่าตอนนี้สหบาทาทั้งหมดมันเป็นกองอยู่ที่ท็อปเลนครับทำให้เรดคิงฟรีนะแล้วเรดคิงเขาเล่นบิ้วทำเกมด้วยเกมนี้มันไม่ใช่บิ้วที่แบบว่าฟาร์มยาวๆขึ้นเรเดียนซ์แล้วออกมาอีกทีตอน20นาทีไอเทมปากก็ดีด้วยคือได้แอรอนทารอนมาช่วยบูสต์ฟาร์มนะในขณะที่ SCCC นั้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวอย่างเงี้ยเรดคิงจะสบายแล้วเพราะเรดคิงเขามีมอร์ทัลสไตรค์กระดูกฟาร์มของฟรีของเขาด้วยแค่ปล่อยกระดูกคือฟาร์มเหนือกว่าเฟลส์วอยด์ละแต่ลาง XS
เวล6แล้วนะบักวอร์ดไปน่าจะเห็นวิชั่นเร็วนี้ขอแค่คอมโบบ้านๆครับเบื้องๆหุบแอโร่สุดซับ4เวล6แล้วอะและอาร์คไลนิ่งนำจริงไลนิ่งโบเลเวลสูงสุด350ดาเมจผ่า2ครั้งก็เท่ากับไลนิ่งโบแล้วโดนหุบแอโร่คอมโบบ้านๆครับโดดมาดึงดาวเติมดาเมจไปซุสโดนพิกออฟไปนะและกาก้าจะทำพูดด้วยเกมนี้มันต้องมีคนทำไปอ่ะเจอกับซุสอะไวเปอร์เป็นดราก้อนแลนซ์ตอนนี้เงินเทมพล่ามาแล้วนะครับตัวมะเร็งนะเหมือนจะได้ไปฟาร์มสแต็กเอนเชียนมาแล้วนะเห็นสแต็กเอนเชียนถูกเคลียร์ไปมิดเลน2คนตีสู้อยู่แล้วโดนมาปุ๊บออกก็โคโนโคโนโดน2เลยว่ะคราวนี้สวยงามแต่ว่าไม่ทำดาเมจต่อครับผมไม่มีดาเมจต่อนะฟิชเชอร์โดน3แต่ให้เดินเข้าไปเอ็กโคมันก็คงจะไม่ได้ครับเมื่อกี้ไม่ได้โคโน2เลยนะโคโนถึง3เลยนะแลกมิดเลนกันไปเฉยๆครับแต่เป็นใครที่จ่ายมากกว่าเป็นแอสเทอร์ที่จ่ายมากกว่าครับเริ่มชักจะไม่ค่อยดีแล้วแล้วเฟดสกอยเปิดมาเป็นไมดัสนะวอยเปิดเป็นไมดัสอ่ะมันช้าเลดคิงเล่นไวกว่าครับสภาพเลนที่แย่เนี่ยถูกแก้ด้วยไอเทมบิลของเรดคิงด้วยซึ่งจะทำเกมให้กับเทมพลาแล้วไม่พอถูกแก้ด้วยกองสแต็กที่เทมพลามีโอลิสแต็กให้ดันสภาพของ IG ตอนนี้คือกลับมาเท่ากับแอสเทอร์ละบาวที่รุน10นาทีนะไม่ต้องคิดอะไรมากครับหุบตัดก่อนและมีแอโร่คอมโบด้วยโอ้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 ไอ้ยาอังเคิลโรเจอร์ไม่ถูกใจสิ่งนี้ไอ้ยาหุบแอโร่หุบแอโร่เว้ยคอมโบที่ไม่น่าจะพลาดดันพลาดซะอย่างนั้นเสีย2ซัพพอร์ตไปครับแล้วถึงกับร้องไอ้ยาเลยคือ มันดูเหมือนจะดีนะตอนแรกอะกลายเป็นว่าพอแอโร่ไม่หม่งเท่านั้นแหละภาพหายนะลอยมาเลยแต่ดีว่าเสีย2ซัพพอร์ตมองในแง่ดีไว้นะครับเต็มภาพพยายามจะมาทาวเวอร์เลนกลางนะแต่เฟดก็อัพอาร์คไลนิ่งมาเลเวล4มาเลยทำให้เวฟเคลียร์ได้ดีแค่จ่ายประมาณ3อาร์คไลนิ่งก็คือเคลียร์เวฟได้แล้วแท็บสโลด้านหลังครับแล้วยัดดูมใส่ทางด้านซุดเลยนะทุกอย่างเทกระจาดใส่ซุดซุดบวกกูตายอยู่แล้วรู้ว่าตายแน่นอนครับโดนดูมโดนพื้นไฟขนาดนี้เดี๋ยวเฟดไปซึ่งเฟดเป็นคนดีเฟนส์เลนนะ XS ก็จ่ายเอ็กโคสแลมไปแล้วฉะนั้นจะไม่มีอันติดีเฟนส์ตรงนี้ครับ IG มันเล่นง่ายๆกว่าไม่ต้องรอคูลดาวน์อันติมากนั่นคือข้อดีของมันเฟเดสวอยยังติดโคโนฟูดาวอยู่แหละหลังจากที่โคโนตรงนี้ไปคือไฟกันไปประมาณสัก 2-3 รอบแล้วก็ยังจอยไฟไม่ได้เรดคิงเงิน1ครับตอนนี้ไฟฟลายขึ้นมาดันท็อปเลนแล้วนะเนี่ยพอเรดคิงมันขึ้นมาฟาร์มท็อปเลนนะแล้วปล่อยกระดูกตรงนี้มันก็จะกลายเป็นการกดดันแอสเทอร์ด้วยให้แอสเทอร์ต้องส่งคนมาดีเฟนต์ไม่งั้นทาวเวอร์ก็แบบเสียเลือดอย่างไวเกเลตอนแฟตนี้ก็ตีแรงกว่าเดิมด้วยนิดนึงเดี๋ยวนี้ผมเห็นบิวเฟเดสวอยหลักๆจะเป็นบิวประมาณนี้นะเฟเดสวอยไมดัสแล้วก็แมดเนสนะคือมันบูสต์ฟาร์มได้แล้วมันได้ความสามารถตีในไฟด้วยเพราะว่า2ชิ้นรวมกันแล้วแอตแทคสปีดมันสูง JT ได้ดำแล้วนะครับตรงนี้แอสเทอร์ยังติดโคโนคูลดาวน์อยู่ครับโดดมาสตันแล้วมีรวมควันจากโบโวก้ามาปล่อยดูมตายไปครับตรงนี้ช่วยอะไรไม่ได้อาร์เคนรูนมานะเจอแถมสโลว์แล้วดูมบายแบ็กมาว่ากาก้าโดดมาครับผมและดึงดาวเติมดาเมจทีมไฟไปกลิมตัดทางด้าน1คนออกสุดท้ายแล้ว AS ไม่รอดอยู่ดีครับโดนแอโร่จูบหน้าจากกาก้าโบก้ารีบ TP หนีครับแล้วทิ้งให้บรรดาตัวคอตายไปครับอย่าบอกนะเข้าโรชานใช่แล้วครับสเต็ปแบบมะเร็งมากๆอ่ะ IG อ่ะแพ้ไฟบายแบ็กชนะไฟเอาโรชานและคราวนี้มันสเต็ปมะเร็งมากกว่าคืออะไรเรดคิงแพทปัจจุบันออร่าดูดเลือดมีผลครึ่งหนึ่งกับฮีโร่ตีไกลมันคือวาราดฟรีนั่นเองแต่ปกติเวลาเราจะเอาโรชานต้องมีวาราดใช่ไหมนี่กลายเป็นว่าฮีโร่ตีไกลได้ผลไปด้วยนะครับเธอได้กอราดมาเปิดแมปแล้วเฮ้ยโอ้มันมากันหมดทั้งทีมแล้วโคโนมาด้วยนะเอาละครับ IG นายตัดสินใจถูกหรือเปล่าแล้วเอ็กโคสแลมโอ้3คนครับตายไป1ก่อนตอนนี้ JT เลื่อนโลแล้วทางด้านอีโมก็เลื่อนโลครับปอยเตรียมตัวที่จะโดดมาโคโนแต่อาจจะไม่ต้องโคโนแล้วก็ได้ครับโอ้มันวัดไม่ต้องโคโนแล้วก็ได้ครับ SCCC โอเวอร์คิวสุดๆตรงนี้คือทีมทำให้หมดแล้วนะเลยกลายเป็นสิ้นเปลืองโคโนพอสมควรครับและแอสเทอร์ครับกลับมาสวนโลชานรอบนี้ได้ครับได้เอจิสไปครับ
แตกพ่ายครับทามมิ่ง IG พังพินาศครับมันเป็นเทมพลาร์อาซาซินมันควรจะเงินดีดนำกว่าชาวบ้านมันควรจะได้เก็บเอจิสเล่าไปโถมเกมนะครับนี่คือศัตรูมีโครโนสเฟียร์เว้ยมีเอ็กโคเพราะมันจ่ายไปไฟต์ก่อนหน้านั้นนานแล้วถูกต้องมั้ยฉะนั้นคูลดาวน์มันต้องวนกลับมาแล้วความยากของการเอาโรชานเมื่อกี้คืออะไรเทมพ่าไม่มีเดโซถ้าเทมพ่ามีเดโซบายแบ็กมาดาเมจพอแต่พอเทมพ่าไม่มีเดโซมันเลยไม่พอมันต้องใช้เวลาตีพอสมควรเพราะมีดูดเลือดฟื้นเลือดนั่นแหละเออเช็คได้บลิงแล้วนะเมื่อกี้เป็นเซอร์ไพรส์บลิงนะครับมันประมาทศัตรูไปหน่อยอะเลยเฟลเลยตอนนี้แอสเตอร์ก็เสียอันติทั้งหมดไปของอันติตัวคอคูดาวนานๆนะเหลือเป็นดิสรัปเตอร์อันตินะครับเต็มป้าก็กลับไปฟาร์มต่อนะซึ่งตอนนี้เดโซเรียมาแล้วยังคงได้ไอเทมในระยะเวลานะแต่ลองสังเกตว่าเงินไม่ดีด IG มูนไลท์ชาโดว์ครับเจอเอิร์ธเชคปุ๊บแอโร่คอมโบโอเคโดนแหละแต่แล้วยังไงต่อมันอยู่หน้าป้อมศัตรูครับศัตรูก็ TP กันมาเต็มทีมเลยนะยกเว้นไวเปอร์คนเดียวที่ไม่มาเทนเดอร์กอร์ราดเปิดแมปไปโบกาเดินเปิดมาโอ้แล้วมีวอร์ดตรงนี้ครับเลยกริมส์ทันนั้นโอลิมาลมควันได้เอิร์ธเชคเกอร์โดดมาเอนชันเทมเหมือนตบยุงครับตบใส่หน้าครับครึ่งหลอดแล้วกลายไปว่า SCC ตอนนี้เงิน1นะจากการลงทุนที่คุ้มค่าระยะยาวกับไมดาสนะครับสกอร์104นะไวเปอร์เฮอริเคนต่อไอไวเปอร์เนี่ยไวเปอร์สไตล์เนี่ยคือของสำคัญเลยที่จะทำให้เทมพ่าเล่นไม่ได้ในไฟเพราะมันสามารถลดแอตแทคสปีดได้ทำให้เทมพ่าแบบจ่ายดาเมจช้าลงดูมเป็นทาเลนต์พื้นไฟวิ่งไวขึ้น 13% นะครับ JT เดี๋ยวหาบลิงก์ต่อนะพาวเวอร์สไปค์ของดูมเลยที่ได้โดดเปิดได้ตรงนี้ IG จะรู้ตัวหรือยังว่าเมื่อกี้ที่โดนกริมส์เพราะว่ามีวอร์ดตรงนี้นะดิสรัปเตอร์ทำฟอร์สตาร์ฟต่อโครโนมาแล้วตอนนี้แต่ส่วนตัวผมซุสแพทเนี่ยคือดาเมจมันแรงขึ้นนะไอ้ทันเดอร์กอร์ลาดอะแต่คูดาวนานขึ้น30วิก็เลยแบบหนักๆอยู่เหมือนกันเพราะจริงๆแล้วถ้าเล่นซุสซัพพอร์ตอย่างเงี้ยเราผ่าเปิดแมปผ่าเปิดแมปเราก็ไม่คิดอะไรมากตุ๊ดเฟดซื้อมาเป็นเวลดิสคอร์ดนะครับของดีของซับ4ซับ5แพทนี้นะเติมดาเมจให้ตัวเองเติมดาเมจให้ทีมได้แล้วลองสังเกตฟิลของเขานะครับเขาไม่ได้อัพไลนิ่งโบนำเขาอัพสตาติกฟิลนำถ้าเป็นแพทที่แล้วเนี่ยตอนที่ Lightning Bolt ไม่โดนเนิร์ฟขนาดเนี่ยซุดซับมันจะเล่น Lightning Bolt 4 Static Field 4 Arc แค่1เพราะว่า Static Field มันทำดาเมจเป็น HP เปอร์เซ็นต์ Current HP เปอร์เซ็นต์คือ HP เปอร์เซ็นต์ที่มีอยู่ในขนาดนั้นมันทำให้ซุดเนี่ยผ่า Arc Lightning ในทีมไฟอ่ะก็คือดาเมจโหดแล้วแล้วซุด4มันเหมือน Sky 4นะคือแบบเป็นตัวคอลับๆของเกมนะครับIG สแกนนะรู้แล้วว่ามีคนกำลังจะบุกขึ้นมาที่ไฮกราวด์ครับตรงนี้ IG ก็มาแก้วอร์ดแล้วเรียบร้อยนะจากที่โดนโบโบก้ากริมส์ล่าสุดแอสเตอร์อัลติเมทพร้อมทันเดอร์กอร์ราดเปิดแมปไปเรดคิงซื้อเป็นชาโดว์เรดครับแล้วโอ้หุบตัวเองเคาน์เตอร์กริมส์ออกมาโดนฟีเจอร์อยู่ดีแล้วก็เอนชานโทเทมครับไม้ตบยุงตบใส่หน้าครับครึ่งหลอดตายอาเลนเลือกเป็น 20% ไม่ใช่ 20% 20เบสดาเมจนะก็เลยทำให้เอนชานตัวเทมแรงขึ้นนะครับเลดคิงเกมนี้นี่คือโคตรทำเกมเลย Shadow Blade Armlet เอจิสยังเหลืออีกนาทีสุดท้ายเทมพ่าได้บิงกับเดโซแล้วนะ17นาที43ช้าไปเล็กน้อยเหมือนกันแต่ถือว่าดีมากละสำหรับเกมเสียเปรียบมิราน่าซับ4มีอูเซปเตอร์นะครับเซตคอมโบตัวเองตอนนี้แอสเตอร์แค่เหลือว่าเฟลเลสวอยได้ BKB นะแล้วไปไฟซึ่งน่าจะได้ก่อนฟาวที่รุน20นาทีแต่อิมคอมาเร่งดาเมจอีกไอเทมอีกชิ้นหนึ่งของเทียร์2เป็นเอสเซนริงนะส่งไปให้ตัวคอตัวอื่นถือก็ดีเหมือนกันขยายหลอดเลือดเลเวล15แล้ว
ตาเล่นโดดไกลมาละตอนนี้คือรอ power spike item ไวเปอร์ได้เฮอริเคนละเฮอริเคนมาผลักเรดคิงผลักเทมพลาออกเพราะนี่มันคือเรดคิงบิวตัวตีนะไม่ใช่บิวเรเดียนมันจะต้องได้เดินตีด้วยในไฟอีกชิ้นหนึ่งที่ดีมากเลยคือฮาวเบิร์ตถ้ามีใครซื้อฮาวเบิร์ตได้ปิดตีเทมพลานี่คือดีมากอ่านแน่มีวอร์ดดักท็อปเลนครับฉะนั้นเอิร์ธเชคเกอร์ไอ้ปักสติไปมีวอร์ดว่ะเอ้ยสั่นกลัวสั่นกลัวถอยอย่างที่ผมเคยพูดไปหลายๆครั้งเวลาภาคมันจะมีมิลเลอร์วอร์ดตรงนี้กับตรงนี้ที่คนเขาชอบปักกันอย่างเงี้ยแอสเทอร์ปักตรงเนี้ยคือจะรู้ข้อมูลว่า IG ใครดันสูงและใครซ้อนคนที่ดันสูงบ้างตุดใกล้ได้เซปเตอร์แล้วนะครับถ้าได้เซปเตอร์มาคือนิมบัสนะเติมดาเมจทีมไฟต์กับโกโบสกิลได้ลาซุสได้เวลได้ของทำเซปเตอร์ถือจอบเลือดเลยเยอะนะด้านล่างครับดูมเจอขากถุยขากถุยขากถุยไม่รอดแน่นอนหันไปดูมใส่เอิร์ธเชคเกอร์เพื่อไม่เอิร์ธเชคเกอร์สันสุดท้ายตายอยู่ดีครับโดนทันเดอร์กอราดครับฉะนั้นเป็นการดูมแบบสิ้นเปลืองคือดูมพยายามแบบหาทางออกให้กับชีวิตแล้วนะคือมันดูมเพื่อเอาเอิร์ธเชคเกอร์แบบไม่ให้สตันน่ะสุดท้ายก็ตายอยู่ดีแล้วศัตรูก็รู้แล้วว่า IG ไม่มีดูมฉะนั้นทางสะดวกครับ2นาทีครึ่งมีมูลไลท์ชาโดว์มานะเทมพลาจะลองเอาโบโบก้าเหรอโอ้ยโดดปลาหลบครับแต่โบโบก้านั้นลมควันทิ้งเอาไว้ฉะนั้นเทมพลาต้องแลกด้วยชีวิตเรียบร้อยครับได้ซับแต่แลกกับชีวิตตัวเองต่อยหน้าตัวเองไปอีกช็อตนี้ชวนถือเป็นเอสเซนต์ริงนะขยายหลอดเลือดนะครับส่วนทางด้านซูสได้นิมบัสละแต่ข้อเสียเลยคือกระหายมานามากดีว่ามีทาเลนต์มานาช่วยแล้วนะ SCC ไปโคโนครอบเลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมนายจัดหนักจัดเต็มขนาดนั้นขอย้อนเวลากลับไปดูหน่อยเอาอีกแล้วสโลโมชั่นมาอีกแล้วเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้ทั้งโคโนทั้ง BKB คือมันเปิด BKBเพื่อที่จะให้ไม่โดนหุบแล้วก็ต้องจ่ายโคโนด้วยเพื่อจะได้จับทางด้านของชาโดว์ดีมอนทันเพราะไม่งั้นมันเดโมนิกเพิร์กแล้วมันเดินหนีมันสิ้นเปลืองอย่างไรวะมันดูไม่คุ้มค่าถ้ามันโคโนแล้วมันฆ่าได้แล้วมันไปต่อโลชานได้ต่อออบเจคทีฟได้มันก็โอเคนะชาโดว์ดีมอนได้เอเธอร์เลนส์มาครับและ IG กดสโมคเลยนะวอยไม่มีโครโนเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเฟลส์วอยที่ไม่มีโครโนจะทำร้ายตัวเองขนาดไหนเพราะนี่คือยกของ IG นะไฟไฟสโมคหลุดครับเลยกด Shadow Blade ต่อแต่ว่าแอสเทอร์เขาอยู่ไฮกราวพอดีเมื่อกี้เขาเห็นแล้วนะมันไม่ใช่บลิงก์อ่ะมันเป็น Shadow Blade อ่ะมันทำดาเมจได้มากกว่าจริงแต่มันไม่เซอร์ไพรส์แล้วเมื่อกี้เป็น BKB กี่วิมีแค่บี10วิด้วยนะโอ้โห1นาที10วินาทีครับที่ไม่มีโคโนสเฟียร์แล้วโรชานมาแล้วครับคราวนี้จะว่ายังไงครับ SCCC ไม่มีโครโนจะไปทีมไฟต์อย่างไรและ IG ตอนนี้มีเดโซแล้วเรียบร้อยครับเอจิสตกเป็นของ IG ครับรอบนี้ชีสอยู่กับเรดคิงเรดคิงซึ่งซิลเวอร์เอต่อนะธนกรราดมาเปิดแมปครับแล้วพยายามจะจับกาก้ากาก้านั้นถึกใช้ได้ครับผมไม่ตายกลิมสนั่นกาก้ากลับมาโอ้โหจัดหนักกากากมากๆเลยกาก้ายังมีลีฟอีกหนึ่งชาร์จนั่นละกลายเป็นว่าจับกาก้าไม่ตายกาก้ามีโคกครับผมกันเวทแอสเทอร์ได้แต่คว้าน้ำเหลวครับในช็อตนี้คือถ้าไม่จ่ายโครโนอ่ะ IG มันจะแบบมีความเคารพเฟลเลสวอยหน่อยแต่พอมันแบบจ่ายโครโนไปแล้วมันก็ไม่ต้องกลัวนะเต็มภาพมี BKB แล้วครับ22นาทีตามสูตรเป๊ะๆเลย Red King มี Silver Age ด้วยครับตอนนี้เต็มภาพเข้าสู่ God Mode แล้วนะ
ดูมเปิด BKB แล้วเดินไถเลยแล้วดูมใส่ทางด้านเฟเลสวอยด้วยตอนนี้เฟเลสวอยโดนโฟกัสหนักมากๆเรดคิงมี2ชีวิตบอกเอาเลยเต็มที่แต่เรดคิงโดนกริมส์ออกไปก่อนครับผมอีโมบลิงค์มาจิ้มทางด้านเฟเลสวอย SCC ตาย AS มา Echo Slam ได้2ซัพพอร์ตมาเรดคิงตายเรดคิงลุกขึ้นมาชีวิตที่2อีโมยังเปิด BKB ยังมีอยู่ครับเพราะมันเป็น10วินาทีอยู่นานมากๆไล่จิ้มไล่จิ้มทีละคนเลย3ตัวคอแอสเตอร์ตายหมดครับโมก้าโดนแอโร่ด้วยแล้วไฟตีเบิ้ลครับผมจาก Echo Saber ครับผมดับเบิ้ลคิวเป็นโฟร์แมนไวฟ์ครับ IG ขึ้นนำไป 3,000 โกลเลยครับไฟนี้ฮะเพราะคูลดาวน์ที่นานมากๆของโคโนสเฟียนะในช่วง20นาทีแรกของเกมอ่ะมันไม่คุ้มค่าซะเลยกับการตายของคนคนหนึ่งเพราะมันใช้เวลาแค่นิดเดียวก็เกิดแล้วอย่างที่บอกไปว่าดาร์ฟ IG ช่วง20นาทีแรกมันเก่งนะครับมันสามารถที่เล่นได้หลายรอบมากกว่าเล่นได้ถี่กว่าแอสเตอร์นี่คือถ้าคุณจ่ายอัลติเมทโคโนไปติดEcho Slam Cooldown อะไรเงี้ยคุณจะจืดทันทีมะเร็งก็เลยฟื้นกลับมานะครับมะเร็งเทมพ่าแอสซินเลเวล20เป็นเมลลดก่ออีก3นะเดี๋ยวชิ้นถัดไปเป็นคลิกใหญ่รีดดาเมจครับเฟเลสวอยมี BKB จริงแต่ก็ไม่ได้ช่วยกันจากดูมนะคือตั้งแต่ SCC มาเล่นแครี่เนี่ยผมนึกในใจเลยว่าก่อนมาภาคนะผมนึกว่าผมจะอธิบายไงกับคู่นี้ดีคือเราจะบอกว่า IG อ่ะมันมีฮีโร่ทีเด็ดของแต่ละคนแต่ว่า Aster เนี่ยนอกจากเฟดกับ XS แล้วคือนึกไม่ออกว่าใครเด่นอะไรมากกว่าแล้วพอพูดถึง SCC Carry เนี่ยผมก็คิดในใจว่ามันเด่นตัวอะไรวะคือผมรู้อย่างเดียวกับ SCC Carry คืออย่าหยิบ Ember ให้ SCC แค่นี้นอกนั้นคือ SCC เล่นสแตนดาร์ดหมดเลยคือเล่นในรูปทีมอะดีแต่ว่าความเด่นส่วนตัวแบบเฉยๆเออเช็คต่อเซปเตอร์นะครับใส่รองเท้าบาสนะเอจิตเหลืออีก2นาทีทางฝั่ง IG รอคูลดาวน์ดูมอยู่นะตอนนี้ดูมเหลือ20วินาทีมีบลิงค์มี BKB แล้วชิ้นต่อไปเป็นชิวว่าซึ่งมันจะกระทบกับ Fearless Void นะครับกับ Viper 2ตัวตีได้ช้าลงแถมชิวว่าออร่าทำให้ดูดเลือดได้แย่แล้วก็โดดฟื้นเลือดได้น้อยลงด้วยไอจีกดสโมคครับอัลติเมทพร้อมแล้วนะแต่ Aster อัลติเมทก็พร้อมเหมือนกันครับใครจะเปิดอัลติเมทได้สวยกว่ากันในไฟนี้ปักวอร์ดจะปักยากหน่อยเพราะว่าเฟดคอยผ่าเช็คได้นะทางด้าน IG สแกนเฟดก็มีทันเดอร์กอร์ราดครับถ้าเฟดทันเดอร์กอร์ราดก่อนโป๊ะจะแตกแต่ว่าอีโมมาแล้วตรงนี้เอาโดนฟิชเชอร์กับทันเดอร์กอร์ราดแล้วโดนเองโคสแลมพุ่งมันมีออฟเซอร์บอร์ดอยู่สมองหลุดครับผมเวลากลางคืนแอสเตอร์เห็นก่อนครับแล้วโคโนสเฟียเซตต่อ2ตัวคอโดนจับแต่ว่าเฮ้ยมีเอจิสอยู่นะชีวิตที่2ลุกขึ้นมาต่อครับเรดคิงเอจิสก็ลุกขึ้นมาต่อเหมือนกันนี่คือจะชนะพวกพลัง2ชีวิตเลยนั่นแหละ JT เปิดทางด้านของ BKB มาแล้วไล่จับทางด้านของเชเกอร์โดนคอจากอีโมตายไปโบโบก้ากับเฟรรีบ TP ออกครับอยู่ในซอกต้นไม้กาก้ามองไม่เห็นส่วนไฟนั้นตามไปแต่ทางด้านของ SCC ต่อ SCC มีโดดหนีไฟเดินตามหาเลยครับแล้วมีแอโร่มาแหวกแต่ว่าไม่โดน SCC นะไฟนี้ครับผมตัดทางด้านเอจิสกับทางด้านเกิดใหม่ของเรดคิงไปได้แต่ก็แพ้ไฟอยู่ดีเพราะว่าโคโนอัลติเมทอะไรพวกนี้มันมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่เจอ2ชีวิต2คนครับมันดูเป็นไฟที่ดีมากๆแล้วนะของแอสเตอร์นะเมื่อกี้เพราะว่าเขาวีวอร์ดตรงนี้ก่อนเอิร์ธเช็คดีเทคก่อนแล้วมันเป็นเวลากลางคืนนะครับถ้าไม่มีวอร์ดจะไม่เห็นแต่คราวนี้มันเห็นก่อนไงมันได้เปิดก่อนตอนที่สโมกหลุดเอ็กโคสวยโคโนสวยจัดการชีวิตแรกได้แต่มันมี2ชีวิตและนี่คือวิธีการเคาน์เตอร์เฟเลสวอยแบบบ้านๆเลยที่ทุกคนทำกันมาตลอดคือเรดคิงเพราะโคโนมีครั้งเดียวแต่คุณมี2ชีวิตเดินเลาะซอกต้นไม้นะแอโร่เช็คหาเฮ้ยถ้าโดนนี่คือชิบหายครับ JT มันจะเห็นนะเพราะว่าแอโร่เปิดวิชั่นครับ JT เลี้ยวผิดรูแต่ว่าโอริสาดพิษเข้าไปเจอตัวแล้วครับ Inferno Blade ตัดเลือดและมี TP อีก3วินาทีไม่น่าทันครับทางด้านไวเปอร์เจอ Inferno Blade จามเรื่อยๆเรียบร้อย Inferno Blade ลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะฉะนั้นล้มได้ง่ายครับแล้วเลนล่างครับไฟไฟกับอีโมไปจับได้เป็น SCC ตามต่อด้วยเฟดครับแบบบ้านๆเลยครับก็แค่2ตัวคอเดินไล่ตีบวกสตันครับกลายเป็นแอสเตอร์ครับเริ่มโดนพิกออฟกันทุกที่อัลติเมทไฟไฟจะมาใน14วินาทีนะขึ้นบ้านกันต่อได้ครับเพราะตอนนี้ตัวคอตายหมดเลยแบบนี้เสียบาร์แร็กครับ
เต็มป้าได้คิใหญ่แล้วนะเรดคิงต่อเป็น AC ทางสะดวกครับทางสะดวกเรดคิงยังมีเกิดใหม่ก็เปรียบเสมือนเอจิสยืนเก่าๆได้อยู่เอิร์ธเชคเกอร์เป็นเซปเตอร์นะครับนักบาสจะเข้าไฟแล้วนักบาสมีเอ็กโคสแลมนะแต่กาก้าไปอูเซปเตอร์ตัดคอมโบก่อนครับเพื่อเซตแอโร่คอมโบใส่โบโบก้าและอีโมโดดไปฆ่าเรียบร้อยครับไฟเสียเอจิสไปแล้วไม่ใช่เสียเอจิสเสียเกิดใหม่ไปแล้วนะใช้เกิดใหม่แทงป้อมครับติดคูลดาวน์40วินาทีก็เลยต้องถอยมานะเล่นแบบสเต็ปบ้านๆอ่ะก็เรดคิงไม่มีอันติก็เดินถอยเฟลเลสวอยต่อเป็นบัตเตอร์ฟลายนะไอเทมชอยส์มันเป็นทางเลือกของแต่ละคนนะครับถ้าเขาอยากได้เฟลเลสวอยที่ฟาร์มระยะยาวเก่งๆเขาเล่นบิลนี้ดีกว่าถ้าเขาอยากได้เฟลเลสวอยที่มาเคาน์เตอร์เรดคิงเขาก็ซื้อดิเปททำเกมไปแต่ทำเกมแล้วถ้าฟาร์มไม่ได้ก็เจ๊งอยู่ดีมันไม่แน่ไม่นอนอ่ะชีวิตอ่ะคือบิวทำเกมอ่ะมันฟาร์มไม่สู้เลดคิงนะเลดคิงมันมีกระดูกฟรีฟาร์มอยู่เฟลเลสวอยไม่มีอะไรแบบนั้นไม่มีของช่วยบูสต์ฟาร์มเลยได้บัตเตอร์ฟลายมาครับเปิดแมปด้วยทันเดอร์กอร์ราดรู้ตัวแล้วว่าไอจีอยู่ไฮกราวน์นะแต่ว่าแอสเทอร์ก็ยังจะไปรู้แล้วแต่ก็ยังจะไปครับกลิมสันนั่นไฟมาให้แช่ทันนั่นนิมบัสแต่ไฟไม่ยอมจ่ายรีแคเนชั่นครับกดชีสมาแล้วเจทีมาล้วงได้เป็นเฟลเลสบอยเฟลเลสบอยเปิดบิคิมินเตอร์ดูมเล่นไม่ได้ในทีมไฟปล่อยมันตายไปอย่างนั้นนั่นแหละหรือไม่ต้องเข้าไฟเลยก็ยังได้ครับเอิร์ธเชคเกอร์พยายามโดดหนีเจทีเปิดพื้นไฟแล้วไปที่เฟดมีทางด้านของโบโบก้าลงควันช่วยโซนไว้ให้แต่สุดท้ายไม่รอดอยู่ดีตัวดาเมจจ่ายทางด้านดาเมจใส่ชวนเรียบร้อยแล้วตามมาต่อที่กาก้าโดดมาเติมดาเมจด้วยสตาร์สตอร์โบโบก้ายังมีขวดยาอยู่ครับตรงนี้เอิร์ธเชคเกอร์มาเอ็กโคแซมตัดแนวหลังได้มาเป็นทางด้านของเวดคิงเสียรีคาเนชั่นเฉยๆเฟลเลสบอยโดดมาโคโน3แต่ว่าโอลีนั้นหุบช่วยทางด้านของดูมาไว้ครับ JT ไม่โดนโฟกัสครับ SCC นั้นจืดครับผมโคโนนี้ GG คอเลยครับเจอพลังดูมพลิกที่9เข้าไปฮะตัวเมตาครับไม่ว่าจะฟาร์มมาดีแค่ไหนนะครับแค่โดนดูมฮะก็คือคุณไม่ต้องเล่นในไฟก็แบบช็อตเมื่อกี้ดูมเดินเปิดเข้ามาหาเฟลเลสวอยคนแรกเฟลเลสวอยเปิด BKB คุณโดนดูมเสร็จปุ๊บจบคือดาร์ฟแอสเทอร์เนี่ยมันเป็นดาร์ฟที่มาเพื่อชนะเลนนะซึ่งมันก็ประสบความสำเร็จในเลนตอนแรกแหละแต่คราวนี้มันถูกแก้ด้วยสแต็กของอีโมด้วยส่วนหนึ่งทำให้ชีวิตของเทมพ่ามันกลับมาเป็นเหมือนปกติเทมพ่ามันเป็นฮีโร่ที่ต้องเล่นตามทามมิ่งอ่ะฉะนั้นเกมจะชิบหายไม่ได้IG เขาเลยค่อนข้างที่จะโอเทมป้าหน่อยคือดีว่าเลนบนน่ะมันเป็นดูมที่ไปเอาครีปออคเกอร์ฟอร์เมทมาบวกเกราะให้ทำให้ดูมอ่ะสามารถยืนสู้กับเฟลเลสวอยแล้วก็ดิสซัปเตอร์ได้ดิสซัปเตอร์ซับห้ามเป็นตัวที่กดเลนไม่เก่งครับทำให้เขาเนี่ยมันสามารถกดดูมที่ท็อปเลนได้ดูมก็เลยยืนโซโล่พอยูดูมยืนโซโล่เสร็จเนี่ยมันทำให้ชาโดว์ดีมอนเนี่ยวิ่งไปสแต็กครีปป่าได้ถึงแม้ว่าเทมป้าจะโดนขโมยสแต็กครีปธรรมดาไปแต่ว่าสิ่งที่เทมป้าเก่งในการฟาร์มคือสแต็กเอนเชียนสแต็กเอนเชียนทำให้เทมป้านั้นมีชีวิตกลับมาตามทามมิ่งปกติเขาได้เดโซ14เขาได้บิง17อาจจะแบบไม่ได้โอเวอร์ฟาร์มแต่ว่าในเกมที่เสียเปรียบแบบนี้ถือว่าดีมากแล้วนี่คือช่วงชีวิตเทมป้าเลยนะคุณดูเทมป้าเล่นเทมป้าต้องได้3ชิ้นนี้ภายใน22นาทีถ้าเทมป้าได้เดโซบิง BKB ใน22นาทีแปลว่าเทมป้าตัวนั้นน่ะโคตรก๊อดหมดคือเพอร์เฟกต์ซึ่งในรอบแรกเนี่ย IG มันฝืนไปหน่อยมันเสียเอจิสกับแอสเทอร์แต่ว่าทามมิ่งในโรชานตัวที่2เทมป้านั้นกลับมาเล่นได้ตามปกติเลยได้เอจิสได้ BKB ใน22นาทีทุกอย่างดูดีแล้วก็เรดคิงของไฟฟลายที่เกมเนี้ยไปเล่นบิวทำเกมด้วยเพราะเขารู้ว่ามิดต้องฟาร์มถ้ามิดต้องฟาร์มแครี่ต้องทำเกมให้ฉะนั้นชิ้นแรกที่เขารีบขึ้นเลยคืออาร์มเลดเพื่อจะได้ไปยืนไฟท์ให้กับทีมแล้วก็ขึ้นชาโดว์เบลดชาโดว์เบลดมันต่อเอ็กโคเซเบอร์ได้แต่บิงมันต่ออะไรไม่ได้เขาเลยมองว่าเอาชาโดว์เบลดแล้วกันชาโดว์เบลดมันดีกว่าด้วยจะเห็นว่าชอยส์ดาร์กไนท์บางคนก็เล่นชาโดว์เบลดแทนบิงเพราะว่ามันทำดาเมจได้ดีกว่ามันขึ้นอยู่เราอยากได้อะไรเราอยากได้เซอร์ไพรส์จากบิงหรืออยากจะได้ดาเมจแต่ว่าถ้ามันเป็นซิลเวตอย่างเงี้ยมันปิดแพสซีฟไวเปอร์ได้ปิดแพสซีฟเฟลเลสวอยได้ส่วนดูมเจทีก็สบายข้างบนพอองค์ประกอบรวมกันแล้ว
เกมมันจะเป็นเสมอเพราะแอสเทอร์ทำเลนมาดีกว่ามันคือดีกับแอสเทอร์นะอุตส่าห์แบบดับมาเน้นเลนแล้วมันก็ได้ทำสมใจแต่ที่แย่คือเกมของพวกเขาอะเทมโปในการต่อยอะมันต่อยได้ช้าช้าแบบทรงพลังพวกเขาต้องพึ่งพาโคโนพวกเขาต้องพึ่งพาดิสเตอร์อันติพวกเขาต้องพึ่งพาเอ็กโคสแลมพวกเขาต้องใช้เวลาในการไฟต์แต่ละครั้งมันไม่เหมือนกับ IG ที่เลดคิงสตันตีตีตีมิลานาเล่นคอมโบกับสตันหรือหุบแล้วก็แอโร่แล้วเทมพากระโดดจิ้มคนมันไม่ใช้เงื่อนไขเยอะเมื่อเทียบกับแอสเตอร์ยิ่งไอตอนไฟที่เราเห็นว่าแอสเตอร์เปิดสวยแล้วแต่มันแพ้เพราะว่าฝั่งโนค่ามีเอจิสอะแล้วอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นเลดคิงอะนี่คือทำให้คุณได้เห็นเลยว่าทำไมผมถึงชอบพูดคำว่าถ้าคุณมี2ชีวิตหรือว่าคุณมีเอจิสคุณจะเคาน์เตอร์ทีมไฟท์คอมโบได้เพราะทีมไฟท์คอมโบอ่ะมันมีแค่ลูกเดียวมันเหมือนโยนระเบิดลูกใหญ่ๆลงไปปุ้มคือศัตรูมันต้องตายเว้ยแต่ถ้าศัตรูมันลุกขึ้นมาใหม่อ่ะแล้วก็คือเราหมดแล้วเราไม่มีระเบิดแล้วพอ IG กลับมาเล่นได้ตามทามมิ่งนี่คือซุดก็ไม่มีที่ยืนนะครับซุดโดนล้วงได้แม้กระทั่งตัวคอเนี่ยไม่รอดเลยถ้าตัวคอมันยืนไม่ได้แล้วซุดซับ4ไปยืนได้ยังไงเดี๋ยวเป็น IG ครับเอาชนะไปได้ก่อนนะ 1-0 เกมนี้ทั้ง2ทีมมีมิสเพลย์ทั้งคู่นะแต่ว่าการจ่ายอัลติเมทที่สิ้นเปลืองจะทำให้ศัตรูนั้นรู้ข้อมูลว่าคุณไม่มีอันติและไม่ต้องเกรงกลัวคุณในสภาพช่วงเกม20นาทีอะไรเงี้ยอย่างที่บอกไปตายกันไม่นานนะครับฉะนั้นจ่ายต้องจ่ายให้คุ้มพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมารอดูกันต่อเกมที่2